โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในตอนนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับเป็น EP ที่5แล้วนะครับก็บอสตัวนี้เนาะเรามาดูกันเราสังเกตได้นะครับก็คือบอสมันมีเลือดเป็น100แล้วก็เป็นทศนิยมนะครับดูซิมีอะไรแปลกใหม่ไหมก็มันน่าจะหิวโอเคทีนี้ผมจะเลือกเป็นโฟลต์นะครับแล้วก็ extract value เป็น100นะครับ first scan ไปยิงเหลือ84นะครับ 84.7 next scan หาไม่เจอถ้าหาไม่เจอแบบนี้ผมอาจจะลองเป็นค่า double ดูไหมดูซิแสดงว่ามันเป็น double นะครับไม่ใช่โฟลต์โอเคลองเซตให้เป็นศูนย์ดูซิมันมอนเตอร์ตายนะครับก็แสดงว่ามันใช่ทีนี้เขียนโค้ดอินเจคชันกันนะครับดูซิอันนี้เป็นมูฟแล้วก็SD นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าวิธีเดิมจะใช้ได้หรือเปล่านะโอเคแน่นอนครับเราไม่สามารถเซตค่าให้กับ XMM 2ได้ใช่ไหมเพราะงั้นเราเดี๋ยวผมจะลองเหมือนวิธีของตอนที่แล้วนะครับก็จะเป็น help addr rest แล้วก็คืนค่า memory นะครับแล้วก็ดีดีเป็นโฟลต์เป็นศูนย์แล้วก็ตรง new mem ก็คือ move sd นะครับอ่ะลองดูนะแล้วก็เอา smm 2มาใส่แล้วก็ตามด้วยค่าที่เราไปจองเมมโมรี่ใหม่มานะครับอ่ะลองดู assign แล้วก็ activeแล้วก็จำเข้าไปดูหน่อยโค้ดก็ตามนี้เหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมแค่ว่าจาก move vss ใช่ไหม move ss อ่ะให้เป็น move sd นะครับลองดูซิจะใช้ได้หรือเปล่ายิงก็ผ่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากเนาะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret